ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่ทีวีครับทุกคนได้กล่าวย้ำไปตลอดรายการพิเศษทุกช่วงของ ITV แล้วก็มุมจอมาแล้วเป็น TITV ใหม่ต่อไปมุมจอก็จะคุ้นตาท่านผู้ชมแบบนี้นะคะ TITV จิตวิญญาณของพวกเรายังคงเดิมเหมือนอย่างที่เราตอกย้ำมาทุกๆช่วงเวลาพิเศษที่เราดำเนินรายการกันมาตลอดทั้งวันทั้งคืนแบบนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะพวกเราชาว TITV ทุกคนไหว้ขอบพระคุณผู้ชมอย่างสุดซึ้งในพร้อมๆกันด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะพวกเราพนักงานทั้ง 1,010 คนของสถานีโทรทัศน์ ITV ซึ่งนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถานีโทรทัศน์ TITV ขอกราบขอบพระคุณประชาชนชาวไทยและผู้ประกอบการทุกประเภทรวมทั้งเพื่อนสื่อมวลชนทุกช่องทุกฉบับที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจมาโดยตลอดนับตั้งแต่ชั่วโมงแรกของการแพร่ภาพของสถานีโทรทัศน์ ITV เมื่อวันที่1กรกฎาคม2539จนถึงวินาทีแรกของสถานีโทรทัศน์ TITV ในวันนี้พวกเราขอยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยจิตสำนึกของนักสื่อสารมวลชนที่ดีเพื่อให้สถานีโทรทัศน์แห่งนี้เป็นที่พึ่งของประชาชนและสาธารณะอย่างเต็มความสามารถภายใต้กรอบแห่งเจตนารมณ์ในการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ ITV ในปี2538หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสามารถอนุญาตให้สถานีโทรทัศน์แห่งนี้แพร่ภาพออกอากาศต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ผิดกฎหมายพนักงานสถานีโทรทัศน์ TITVวันที่7มีนาคม2550สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ TITV Update นะครับรายการข่าวรายการแรกภายใต้ชื่อสถานีโทรทัศน์ TITV ครับทุกๆเที่ยงคืนเราจะนำประเด็นข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะติดตามความเคลื่อนไหวของสถานีโทรทัศน์ ITV ที่ตอนนี้ก็กลายเป็นอดีตไปแล้วนะครับวันนี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวห้ามระงับการออกอากาศ ITV ตามคำฟ้องของตัวแทนพนักงาน ITV และองค์กรภาคประชาชนคำสั่งศาลปกครองถูกส่งผ่านทางโทรสารถึงนายจตุรงค์สุขเอียดตัวแทนพนักงาน ITV ในฐานะผู้ฟ้องคดีเมื่อเวลาประมาณ 22:00 นหลังจากที่พนักงาน ITV ทุกคนรอคอยคำสั่งนี้มาตลอดทั้งวันนับตั้งแต่เข้ารับคำสั่งศาลที่นัดไต่สวนฉุกเฉินในเวลา 13:00 นศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนพิพากษาคดีที่ ITV ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6มีนาคมที่ให้ระงับการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ ITV หลังจากสปน.ยกเลิกสัมปทานกับบริษัท ITV เพราะสปน.มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการให้มีบริการสาธารณะทางด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์ระบบ UHF ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยจะดำเนินการเองหรือจะมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนและในนามของตนก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควรจนกว่าคดีจะถึงที่สุดคำสั่งนี้มีขึ้นหลังศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการที่สปน.มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่7มีนาคม2550บอกเลิกสัญญาสัมปทานต่อบริษัท ITV โดยให้บริษัทส่งมอบทรัพย์สินภายใน60วันและการที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงเมื่อวันที่6มีนาคมว่ารัฐบาลจะยึดคลื่น UHF คืนและให้ ITV ยุติการออกอากาศชั่วคราวมีผลทำให้การจัดบริการวิทยุโทรทัศน์ระบบ UHF ต้องหยุดชะงักลงทั้งที่สปน.มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องการหยุดชะงักได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิของผู้ฟ้องคือพนักงาน ITV และองค์กรภาคประชาชนในอันที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยหากปล่อยให้บริการวิทยุโทรทัศน์ระบบ UHF ต้องหยุดชะงักลงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีและประชาชนทั่วไปอาจจะเกิดขึ้นจนยากที่จะแก้ไขเยียวยาในภายหลัง
ซึ่งทางคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้มีมติให้กรมประชาสัมพันธ์ได้เข้ามาบริหารและรับผิดชอบสถานีโทรทัศน์ระบบ UHF ครับการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาในวันนี้เป็นการพิจารณาเพื่อวินิจฉัยคำร้องของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่ากรมประชาสัมพันธ์สามารถเข้าดำเนินกิจการสถานีโทรทัศน์ระบบ UHF หรือ ITV เดิมได้หรือไม่โดยมีนายมีชัยฤชุพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่1เปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติไปในทิศทางเดียวกันว่ากรมประชาสัมพันธ์สามารถเข้าไปดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2543ที่กรมประชาสัมพันธ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตหรือจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ทั้งนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาจะส่งคำวินิจฉัยกลับไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทันทีในวันนี้น้ำเข้าไปอยู่ใต้ก็สามารถที่จะกรมประชาสัมพันธ์เขาสามารถทำได้แต่ว่าในความเป็นจริงเขาจะทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันเกี่ยวกับสัญญานี่ไม่ทางกฤษฎีกาไม่ทราบเขาถามแต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายนี้แล้วทางคณะส่วนกรมประชาสัมพันธ์จะเข้าไปดำเนินการบริหารสถานีโทรทัศน์ระบบ UHF ได้เมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่มีอำนาจดำเนินการในเรื่องดังกล่าวและหลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยว่ากรมประชาสัมพันธ์สามารถเข้ามาบริหารโทรทัศน์ระบบ UHF หรือ ITV เดิมได้นั้นนายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งให้ ITV ออกอากาศได้อย่างต่อเนื่องครับการเชื่อมต่อหลังทราบผลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกอากาศอย่างต่อเนื่องหลังเที่ยงคืนวันนี้โดยจะเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีโทรทัศน์ TITVเพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ท่านเป็นห่วงนะครับผมจะไปพบกับทางพนักงานก็เรียนถามท่านก็ฝากมานะท่านฝากให้บอกพนักงานเลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะรัฐบาลจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับนายกรัฐมนตรีได้ฝากความรู้สึกผ่านยังคนใกล้ชิดถึงพนักงานไอทีวีโดยแสดงความยินดีที่จะได้มีการออกอากาศอย่างต่อเนื่องและรู้สึกโล่งอกที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีคำวินิจฉัยซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาข้อติดขัดได้ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่ต้นที่ไม่ต้องการให้เกิดปัญหานี้ขึ้นแต่เป็นเรื่องของรัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้ถูกฟ้องร้องหรือโจมตีภายหลังจึงขอให้พนักงานทุกคนตั้งใจทำงานตามเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ขณะที่คุณหญิงทิพวดีเมฆสวรรค์ยืนยันถึงเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยเปรียบคำขอโทษของนายกรัฐมนตรีว่าเป็นมารยาทอันสูงส่งของผู้นำประเทศที่ควรนำไปเป็นแบบอย่างและการให้ไอทีวีออกอากาศอย่างต่อเนื่องหลังเที่ยงคืนวันนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ของสุภาพบุรุษการขอโทษเป็นมารยาทอันสูงส่งที่บุคคลที่มีคุณธรรมนะคะพึงจะกระทำท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านขอโทษเพราะเมื่อตอนที่พนักงานไอทีวีได้เดินนะคะเดินรวมกลุ่มกันมาขอร้องให้ท่านเนี่ยให้ความคุ้มครองดูแลที่จะให้พนักงานไอทีวีสามารถดำเนินการกิจการวิทยุโทรทัศน์ต่อไปได้หลังจากที่มีการยกเลิกสัญญาท่านนายกรับปากในการรับปากนั้นเนี่ยเป็นรับปากแบบสุภาพบุรุษคุณหญิงทิพวดียืนยันด้วยว่าการเร่งแก้ปัญหาให้ TITV ได้ออกอากาศต่อไปเป็นการยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีเจตนาทำร้ายความรู้สึกของประชาชนเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาระหว่างรัฐกับพนักงาน ITVแต่เป็นปัญหาระหว่างผู้บริหารกับรัฐจึงเห็นว่าผู้บริหาร ITV ควรขอโทษพนักงานเช่นกันหลังเที่ยงคืนวันนี้สถานีโทรทัศน์ ITV จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีโทรทัศน์ TITV โดยกรมประชาสัมพันธ์จะทำการเชื่อมสัญญาณออกอากาศก่อนจะมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปยังกรมประชาสัมพันธ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่โดยในวันอังคารนี้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะขออนุมัติงบประมาณ90ล้านบาทเป็นเงินยืมจากสปน.เพื่อใช้หมุนเวียนในการทำงานซึ่งเมื่อมีรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในเดือนแรก130ล้านบาทก็สามารถใช้คืนได้ทันที
นายปราโมทรัฐวินิตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยืนยันว่ามีความพร้อมในการออกอากาศและยินดีที่จะให้ TITV เข้ามาทำงานที่กรมประชาสัมพันธ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งมีอุปกรณ์การออกอากาศที่ทันสมัยที่สุดจำนวน37 ล้านบาทและพร้อมที่จะรับพนักงาน ITV เดิมเข้าทำงานทั้งหมดแต่สำหรับค่าตอบแทนจะต้องมีการตกลงกันอีกครั้งซึ่งทันทีที่มีการอนุญาตให้ออกอากาศนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ยืนยันหลังเที่ยงคืนวันนี้นะครับรายการต่างๆของสถานีโทรทัศน์ TITV จะแพร่ภาพออกอากาศตามปกติในการพบปะพนักงานสถานีโทรทัศน์ ITV วันนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าหลังเที่ยงคืนวันนี้สัมปทานสถานีโทรทัศน์ ITV กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงโดยกรมประชาสัมพันธ์จะเข้ามาเป็นผู้บริหารสถานีแห่งนี้แทนพร้อมทั้งดูแลพนักงาน ITV ทั้งหมดไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนตามนโยบายของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีขณะที่อัตราการว่าจ้างแผนการเงินและกระบวนการทำงานจะมีการคุยในรายละเอียดอีกครั้งโดยรูปแบบการทำงานนั้นกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นลักษณะการว่าจ้างผลิตรายการส่วนการออกอากาศตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันนี้เชื่อว่าไม่สะดุดอย่างแน่นอนโดยการผลิตรายการข่าวและสาระอื่นๆยังจำเป็นต้องใช้สถานที่เดิมไปก่อนแล้วค่อยย้ายอุปกรณ์ต่อไปภายหลังขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง11ถนนเพชรบุรีได้เตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์ต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วรวมทั้งงบประมาณฉุกเฉิน270ล้านบาทตลอดระยะเวลา3เดือนเกิดทั้งระบบที่จะต้องมานั่งคุยกันนะครับแผนงานแต่ว่าเราจะต้องทำอะไรกันแบบไหนแผนเงินนะครับจะจัดการกันแบบไหนกระบวนการจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรกับแผนคนนะฮะคนทั้งหมดระหว่างกันแบบไหนจะจัดขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านในช่วงนี้อย่างไรระยะต้นภายในระยะเดือนแรกหรืออาทิตย์แรกหรือสองอาทิตย์แรกนี้เราจะทำอย่างไรเดือนที่2เดือนที่3จะทำอย่างไรเครื่องไม้เครื่องมือที่มีณวันนี้นะฮะซึ่งยังเป็นปัญหาที่จะต้องคุยนะครับกับสายเทคนิคของ ITV ให้ชัดเจนว่าระบบที่จะเชื่อมโยงต่อจากนี้ไปนะครับณวันนี้เนี่ยตอน2อย่างนี้เนี่ยมันจะเดินไปอย่างไรนะครับมันจะมีขั้นตอนการปฏิบัติแล้วด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าได้เป็นแฟนรายการของ ITV มาโดยตลอดแต่เมื่อต้องเข้ามารับผิดชอบในเรื่องสัมปทานของ ITV ก็รู้สึกลำบากใจแต่ก็ต้องทำเนื่องจากเป็นหน้าที่และได้ทำงานแบบเงียบๆกับคณะทำงานตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนด้วยความรอบคอบเนื่องจากมีปัญหาในข้อกฎหมายและนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้นโยบายว่าพนักงานต้องไม่เดือดร้อนพร้อมทั้งยังมีเงื่อนไขในเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนี้หากการแก้ปัญหามีข้อผิดพลาดก็จะไม่มีความสุขในชีวิตหลังเกษียณอายุราชการไปยังกิจสิการตลอดจนล่าสุดเนี่ยเมื่อกี้ก่อนเข้าห้องวันนี้ก็เร่งหนังสือนะครับทางรายการกิจสิการบอกว่าอย่าโทรมากกำลังว่างเดี๋ยววิเศษต่อวันนี้นะครับก็เหลือเป็นการแก้ครั้งสุดท้ายหรือคงส่งนะครับท่านหนังสือส่งมาก็ไม่ติดมาคือที่เรามีรายการเนี่ยตอบคือนะครับก็จะติดนิดเดียวที่จะเรียนก็คือเรื่องของดาวเทียมซึ่งเรากำลังเร่งแก้ปัญหาเรื่องของสถานที่นะครับเรากำลังเร่งแก้ปัญหาเพื่อให้มีงานนี้ให้ได้นะครับก่อนที่จะมาผมก็กราบเรียนท่านนายกท่านกราบเรียนท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าต่างๆผมก็เรียนผ่านท่านเลขาธิการนายกว่าท่านนายกจะฝากอะไรมายังพนักงาน ITV หรือ TITV บ้างท่านก็ฝากมาอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตอ่านนิดนึงทั้งหมดว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องต่างๆพนักงานจะทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ต้องกังวลครับนี่คือคำพูดท่านนายกครับด้านผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TITV กล่าวว่าต้องการให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความสบายใจเนื่องจากเป็นคนกลางและพร้อมที่จะทำงานให้ดีที่สุดและการเข้ามาทำงานที่สถานีโทรทัศน์แห่งนี้ก็เสมือนว่ามาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ความเป็นเลิศของ TITV ไม่อยู่ที่ตึกไม่อยู่ที่เงินอยู่ที่จินตนาการอยู่ที่มันสมองอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ที่ไปสู่ความเป็นเลิศของผู้รับบริการนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเองผมต้อง
ทำหน้าที่นี้ต่อไปแล้วก็จะวางแผนระยะยาวให้เห็นประโยชน์ที่แท้จริงผมชอบอะไรที่มันยั่งยืนนะครับคือวันนี้ผมอายุ62แล้วเนี่ยผมคิดว่าผมอยู่ได้เพราะผมยั่งยืนค่อยๆทำแสวงหาความรู้รับฟังความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลาก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยสบายใจนะว่าผมเข้ามาเพราะว่าผมเป็นกลางและผมก็พร้อมจะรับฟังแล้วก็จะทำงานร่วมกับน้องๆให้ดีที่สุดครับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ TITV กล่าวอีกว่าในอนาคตอาจจะดึงบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาช่วยงานเพื่อพัฒนาสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าติดตามประเด็นข่าวสำคัญอื่นๆโดยเฉพาะการปรับคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลสุรยุทธ์1/4ครับในช่วง TITV อัปเดตช่วงที่2ครับ